สวัสดีกับท่านผู้ชมจองใจยาป้าชมครับวันนี้จะป้ามาชมเกี่ยวกับส่วนยางนะครับและส่วนปาล์มตรงนี้ผมกระหม่าให้พี่น้องได้ชมส่วนที่อยู่ติดๆใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนหนึ่งเป็นส่วนยางอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนปาล์มนะครับมาวิเคราะห์ก็ดีก็เสียข้อหน้าว่างส่วนปาล์มและส่วนยางนะครับอย่ามากว้างกันดูนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับความส่วนตัวและที่ได้สอบตามพี่น้องจากส่วนปาล์มส่วนยางกันมานะครับว่าอันไหนดีอันไหนเสียที่แตกต่างเป็นอย่างไรนะครับตำจากตั้งร้อยขึ้นไปนะครับ100บาทขึ้นไปถึง200นะครับแต่ปั้นยางราคาจะถูกกว่าตอนละ25บาทถึง40บาทนะครับแต่ก็ดีกว่าปาล์มเนื้อจวงปลูกนะครับภายใน3ปีก็จะได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนะครับแต่ยางต้องใช้เวลาถึง7ปีนะครับถึงจะได้ผลผลิตนะครับปัญหาของการต้นยางคือช่วงฝนตกจะกรีดไม่ได้นะครับกรีดไม่ได้ช่วงฝนตกจะไม่มีรายได้จากต้นยางนะครับแต่ต้นปาล์มฝนตกก็สามารถทําได้นะครับมันคือก็เดียวต้นปาล์มนะครับยางต้องกรีดทุกวันนะครับต้องกรีดทุกวันถ้าพี่น้องที่เก็บค่ายน้ำยางสักตอนเช้าก็ต้องเก็บน้ำยางค่ายเองนะครับแต่ปาล์มใช้เวลาชิปตึ้งจะมาวันตึ้งจะจัดต่อหนึ่งกลางนะครับในจวงตีไม่ได้จัดปาล์มก็สามารถไปทำงานอื่นได้นะครับนี่ก็บอกมานะครับแต่ก็ดีก้องต้นยางดีก้อนนึงนะครับในจวงตีอายุมากขึ้นที่ไม่ได้ผลผลิตแล้วนะครับก็สามารถค่ายจนยางให้กับโรงเหลือยนะครับได้ราคาดีอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือก็ดีกับจนยางนะครับค่ายให้กับโรงเหลือยนะครับแต่ต้นปาล์มนะครับในเมื่อมันสูงเกินไปแล้วไม่มีผลผลิตแล้วนะครับค่ายไม่ได้กับตัดจิกอย่างเดียวหรือไม่ก็ใช้น้ำยายอดนะครับค่ายมันยืนตอนตายไปเรื่อยนะครับไม่มีกานะครับรับตอนปาล์มนะครับอันคือก็ดีก็เสียกล้องส่วนยางและส่วนปาล์มนะครับอันนี้พี่น้องคนไหนเห็นต่างอย่างไรนะครับเข้าหน้าคอมเมนต์มาดูนะครับคอมเมนต์มาดูนี่เป็นเกะก็กิดเอ็นที่แตกต่างระหว่างปาล์มกับยางนะครับแล้วแต่ว่าพี่น้องคนใดจะชอบส่วนปาล์มก็ดูปาล์มพี่น้องคนใดชอบต้นยางก็ปลูกยางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่คนที่ชอบนะครับถ้าชอบจะชอบแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมติดตามรายการของจองใจยาป่าชมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ขอให้กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปติดใจยาป่าชมจากป้ามาชมซึ่งดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมครับ